นี่คือ You Review เปิดมุมมองใหม่เลือกมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูลรายการที่พาคุณผู้ชมน้องๆและท่านผู้ปกครองไปเจาะลึกคณะสาขามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อครับน้องๆที่สนใจในสาขาเรียนจบไปแล้วเนี่ยได้มีโอกาสทำงานกับภาครัฐวันนี้ห้ามพลาดครับน้องๆครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วไลพรรัตนเศรษฐ์นะครับท่านเป็นคณบดีนะครับคณะรัฐประศาสนศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์คำถามแรกก่อนเลยที่เจอจากวันนี้ก็คือว่าสาขาของอาจารย์กับคณะรัฐศาสตร์มันต่างกันยังไงอาจารย์จริงๆคนเข้าใจกันสับสนมากเลยระหว่าง2คำนี้จริงๆต่างกันอยู่สักเล็กน้อยนะคะก็คือรัฐศาสตร์เรียนเรื่องการเมืองการปกครองเรียนเรื่องระบบการเลือกตั้งเรียนเรื่องพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์การเข้าสู่อำนาจการรักษาอำนาจการลงจากอำนาจโอ้โหยาวเลยครับนี่คือรัฐศาสตร์เรียนทฤษฎีการเมืองนะคะส่วนของรัฐประศาสนศาสตร์หรือรปศเราเรียกรปศเรารปศนะคะขออนุญาตเรียนสั้นๆว่ารปศรปศเรียนเรื่องการบริหารงานภาครัฐช่วงกลางๆว่าอาจารย์ซึ่งอยู่ตรงเมื่อเวลาที่เข้าสู่อำนาจแล้วของนักการเมืองที่เขาเสนอตัวขึ้นมาเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นรัฐบาลครับเขาจะบริหารงานภาครัฐคือพูดง่ายว่าระบบราชการทั้งหมดเนี่ยเขาต้องบริหารเขาต้องใช้อำนาจฝ่ายบริหารครับโดยผ่านระบบราชการครับแล้วมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายอันนี้คือระบบราชการทั้งหมดครับแต่คำว่าระบบราชการเนี่ยมันมีความกว้างมากเลยครับเก่งคือระบบราชการเนี่ยมีราชการส่วนกลางครับส่วนภูมิภาคครับส่วนท้องถิ่นส่วนกลางก็คือกระทรวง20กระทรวงกรมอีก300กว่ากรมครับอาจารย์แล้วในขณะเดียวกันภูมิภาคก็ยังมีอีกนะคะคือทั้งหมดเลย76จังหวัดจังหวัดอำเภอตำบลแล้วก็อำเภออีกครับตำบลอำเภอเนี่ยกำกับตำบลอยู่แล้วแต่ว่าเราจะพูดจังหวัดกับอำเภอดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าขอบข่ายมันกว้างจริงแล้วก็พอถึงราชการส่วนท้องถิ่นครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดครับอาจารย์หรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าระดับข้างล่างก็ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะมีนายกอบจที่เราคุ้นเคยนายกอบตนั่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาแล้วก็เทศบาลนะคะอันนี้คือทั้งหมดที่เป็นราชการส่วนท้องถิ่นอันนี้จะหมายความว่าน้องๆที่จบไปคือนี่คือตลาดงานนี่คือตลาดแรงงานของเราที่เราจะเข้าไปตลาดงานที่น้องๆจะสามารถสมัครงานได้หมดทั้งระบบราชการที่พูดมาทั้งหมดในขณะเดียวกันนอกจากระบบราชการที่เป็นอำนาจฝ่ายบริหารแล้วเรายังมีในส่วนของอำนาจนิติบัญญัติที่เป็นรัฐสภานั่นคือถ้าน้องๆจบไปสนใจเรื่องการเมืองอยากเข้าสู่อำนาจก็สามารถที่จะสมัครเลือกตั้งได้หรือเข้าไปทำงานในหน้าที่ของพวกธุรการบริหารงานทั่วไปประจำสำนักของวุฒิสภาสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้หรือแม้แต่ฝ่ายอำนาจตุลาการซึ่งอยู่อีกฝ่ายนึงซึ่งเป็นของตุลาการคือสายศาลเราก็เข้าทำงานตรงนี้ได้ในฐานะนักบริหารทั่วไปนักทรัพยากรมนุษย์นักประชาสัมพันธ์นักสื่อสารนักประสานงานได้หมดเลยอาจารย์ไม่ใช่แค่นั้นนะคะอาจารย์เก่งยังมีอีกยังมีอีกว่าองค์กรอิสระเราก็เข้าได้อีกองค์กรอิสระทุกองค์กรอิสระองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกำกับของราชการส่วนกลางที่เป็นกระทรวงทำงานได้หมดทุกที่ครับเพราะนี่คือการบริหารงานภาครัฐทั้งหมดหรือถ้าเราพูดจริงๆก็คือบริหารประเทศนี่แหละค่ะครับพอเห็นมุมมองของงานภาครัฐเอกชนพอมีลูกศิษย์อาจารย์ไปทำไหมฮะอยากจะเรียนอาจารย์เก่งอย่างนี้บัณฑิตของเราที่จบเนี่ยอยู่ในภาคเอกชนมากกว่าครึ่งนึงมากกว่าภาครัฐซะอีกครับครับนั่นมันสะท้อนให้เห็นว่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือรปศของเราเนี่ยนะคะเป็นสาขาที่เราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรประเภทใดครับภาคเอกชนที่เราอาจจะเน้นกำไรครับเขาก็มีความสามารถที่เขาจะทำงานในองค์กรนี้ได้ในขณะเดียวกันภาครัฐนี่เขาเรียนมาโดยตรงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาคของส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นครับเขาก็เรียนอยู่แล้วซึ่งเรียนด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมเป็นหลักใช่ไหมอาจารย์คือเขาเรียนหมดเลยค่ะเศรษฐกิจสังคมการเมืองเขาก็ต้องรู้เพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงการเมืองปั๊บทฤษฎีการเมืองคงไม่เก่งเท่ารัฐศาสตร์ครับแต่เขารู้จักระบบการเมืองการปกครองแน่ๆครับเพราะว่าในระบบการเมืองการปกครองมันซ้อนไปด้วยระบบราชการครับที่ฝ่ายการเมืองจะต้องกำกับดูแลครับอาจารย์
ดังนั้นเขาจำเป็นต้องรู้ตรงนี้พอเห็นเรื่องงานแล้วอาจารย์มาเข้าเรื่องการเรียนบ้างละคราวนี้เริ่มอยากรู้แล้วให้มาเรียนอะไรกันบ้างนั่นสิอาจารย์เก่งก็คงต้องสงสัยเหมือนกันเลยว่าน้องๆก็ต้องสงสัยเหมือนกันว่าเออแล้วเรียนไปเนี่ยเราเตรียมอะไรให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกไปเป็นบัณฑิตแล้วทำงานได้ทั้งรัฐเอกชนด้วยนะทั้งรัฐและก็เอกชนเราคือในหลักสูตรของเรานะคะเรียนทั้งสองอย่างเราต้องยอมรับว่าขอบเขตของภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่แบ่งกันเลยเป็นเส้นทึบตีเลยว่าชั้นเอกชนชั้นรัฐบาลนะไม่ต้องเกี่ยวข้องกันแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วยิ่งถ้าเราใช้คำศัพท์ของท่านนายกอันใหม่ก็คือประชารัฐทำงานด้วยกันเลยนะครับเราทำงานด้วยกัน3ฝ่ายภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ประชาสังคมหรือภาคสังคมภาคประชาชนดังนั้นเราทำงานด้วยกันพอเราทำงานด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าเส้นแบ่งเนี่ยมันไม่ชัดเจนเราต้องเตรียมคนของเราให้พร้อมที่จะเข้าได้แล้วก็ทำงานได้พร้อมๆกันภาคเอกชนเนี่ยเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดการในบางส่วนเช่นการจัดการเชิงกลยุทธ์เราสอนเด็กด้วยคือเขาอยู่ภาครัฐเขาก็กำหนดกลยุทธ์เป็นในขณะอยู่ภาคเอกชนเขาใช้เป็นหลักอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะทำตรงงานตรงนี้ได้หรือเรียนการเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ก็ต้องเรียนแล้วก็เรียนพวก CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมครเรียนเรื่องกฎหมายบางตัวที่จะต้องใช้ในการบริหารงานภาครัฐเรียนนโยบายสาธารณะครับซึ่งนโยบายสาธารณะก็คือการกำหนดว่ารัฐจะต้องทำอะไ รหรือไม่ทำอะไ รเป็นแบบแผนมาให้คนทั้งประเทศได้บังคับใช้ยกตัวอย่างเช่นเรามีนโยบายในเรื่องของการรัดเข็มขัดล่าสุดกฎหมายจราจรใช่กฎหมายจราจรครับกฎหมายเล่าครับพวกนี้คือการกำหนดนโยบายมาจากภาครัฐทั้งสิ้นซึ่งน้องๆก็จะมีส่วนเข้ามาทำงานในหน้าที่นี้ด้วยน้องๆก็ต้องมีส่วนเข้าไปทำงานตรงนี้ในลักษณะของผู้ปฏิบัติการสายใดสายหนึ่งหรืออาจจะเป็นเรื่องอย่างถ้านโยบายกยศ. อย่างเงี้ยน้องๆอาจจะรู้จักกรอ.ก็รู้จักกองทุนกู้ยืมรู้จักดีเพราะว่าเขาได้รับผลโดยตรงนี่ก็เป็นการกำหนดนโยบายจากภาครัฐซึ่งน้องๆก็ได้มาเรียนเรื่องพวกนี้ด้วยว่าที่มาของนโยบายพวกนี้มาได้อย่างไรครับแล้วเขาเอาไปปฏิบัติอย่างไรครับแล้วผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันตอบสนองได้จริงหรือเปล่าครับมันช่วยเด็กได้จริงไหมช่วยน้องๆได้จริงหรือเปล่าพอเห็นภาพกว้างๆแล้วไม่ว่าจะอะไรบ้างอาจารย์แต่ถ้ามันลองมาเจาะแต่ละชั้นปีเนี่ยถ้าบรรยากาศอาจารย์จะเจอแบบอะไรยังไงบ้างอาจารย์ถ้าเป็นหลักสูตรของเรานะคะปีหนึ่งเราก็ปูพื้นฐานด้วยบทศึกษาทั่วไปก่อนครับซึ่งจะเรียนเรื่องทั่วไประบบสังคมระบบต่างๆที่เป็นความรู้แล้วก็การปรับตัวในการใช้ชีวิตที่จะอยู่กับสังคม รอบตัวเขาและในขณะเดียวกันเราก็ต้องมาคิดว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมนี่มันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแบบรวดเร็วมากสื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนจันทุกอย่างเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนอย่างอื่นมันเปลี่ยนตามหมดเลยมันไม่มีกรอบตายตัวว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นอีก4ปีข้างหน้าเมื่อเขาจบดังนั้นสิ่งที่จะต้องอยู่กับเขานักน้องๆเนี่ยเกิดมาในฐานะที่เขาเป็นดิจิตอลเนทีฟเขาเกิดมาเขาก็เป็นอันนี้อยู่แล้วคือเขาก็อยู่ในเรื่องของไซเบอร์ซึ่งเขามีความสามารถเขาเก่งอยู่แล้วแต่จะเอาความเก่งเรื่องพวกนี้มาทำอย่างไรให้เขาสามารถทำอะไรของเขาเองได้มีชิ้นงานมีผลงานแล้วในขณะเดียวกันประกอบอาชีพได้ด้วยถ้าไม่เป็นราชการหรือถ้าปีแรกๆจะปูพื้นฐานเหล่านี้เพื่อจะให้เขามีทางเลือกอาชีพอื่นเพิ่มเติมนอกจากทำงานภาครัฐแล้วก็จะมีวิชานะคะนอกจากเรียนเรื่องเกี่ยวกับระบบสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องทั่วไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับอะไรชีวิตมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยจิตวิทยาเลยเขาเรียนแต่ว่าสิ่งที่เขาจะต้องเรียนนี่ก็คือเรื่องของสังคมดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลผู้ประกอบการดิจิตอลซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะปูพื้นฐานว่าเราจะต้องให้แรงบันดาลใจเขาว่าสิ่งที่เขามีอยู่ตอนนี้เขาอยู่กับสิ่งเหล่านี้เขาจะใช้ในการได้ดีปีหนึ่งนี่จะสร้างแรงบันดาลใจโอเคเราเห็นพอเห็นภาพตัวเองแล้วจะไปทางไหนยังไงเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมจันพอปีสองปั๊บเนี่ยเริ่มเข้าสาขาตัวเองพอเข้าสาขาก็จะเป็นความลึกของวิชาเอกเนี่ยต้องเรียนนโยบายสาธารณะเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ครับพอเวลาที่เขาไปทำงานที่ไหนเขาเจอผมเข้าใจแล้วอาจารย์แล้วจะถามอาจารย์ว่าเฮ้ยแล้วมันต่างจากการเรียนบริหารธุรกิจยังไงก็คือมันมีกลุ่มพวกนี้เพิ่มเติมใช่ไหมอาจารย์มีองค์การและการจัดการแต่ว่าทรัพยากรมนุษย์กับองค์การและการจัดการเนี่ยเรียนเหมือนกันกับบริหารธุรกิจแต่นโยบายสาธารณะมีเฉพาะภาครัฐเท่านั้นแล้วก็จะมีเรื่องของการเงินการคลังซึ่งการเงินการคลังถ้าภาคเอกชนมีการเงินแต่ของภาครัฐเนี่ยเรียนการคลังด้วยคำว่าการคลังหมายถึงว่าการคลังภาครัฐครับเขาจะเรียนรู้เลยว่าทำไมรัฐบาลถึงขึ้นดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องเรียนแล้วนโยบายการเงินการคลังเขาต้องแยกได้การเงินผ่านไปที่ระบบธนาคารการคลังเป็นระบบภาษีครับอาจารย์
พวกอย่างเงี้ยภาษีขึ้นภาษีลงพอเริ่มสเต็ปขึ้นเขาจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยที่เราถูกเขามีนโยบายมาแล้วต้องปฏิบัติตามเป็นกฎหมายเนี่ยทำมาได้อย่างไรครับอาจารย์แล้ววันหนึ่งเขาจะต้องเป็นอยู่ในส่วนพวกนั้นด้วยปีหนึ่งปีสองแล้วอาจารย์นี่คือปีสองแล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีต่อเนื่องไอ้เรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลมาที่ปีสองด้วยปีสองเนี่ยเขาจะต้องเริ่มดูว่าเอ๊ะถ้าเขาจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยพอปีสามเราจะให้เขาเนี่ยเริ่มเซตโครงการทำเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวของตัวเองว่าเขาจะทำอะไรแต่เขาเนี่ยจะต้องเหมือนกับเขาสร้างความคิดของเขาได้แล้วปีสองจะต้องโปรเจกต์ส่วนตัวไม่ใช่กลุ่มนะอาจารย์ส่วนตัวค่ะส่วนตัวโอเคซึ่งถามว่าส่วนตัวเนี่ยมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าพอเขาจบปั๊บนี่คือโปรไฟล์นี่คือผลงานที่ผลงานที่เขาจะต้องไปเสนอเป็นพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเวลาที่เขาไปสมัครงานที่ไหนไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนว่าโอ้โหคนนี้แน่นอนจริงๆเลยคือสามารถทำงานได้เลยคือพร้อมที่จะทำงานถ้าเราเรียนรู้เราให้องค์ความรู้เด็กๆว่านี่คือความรู้นี่คือทฤษฎีแต่เด็กปฏิบัติไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วเป็นอาชีพแล้วไปทำให้เขาเนี่ยมีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นรปศบวกๆเป็นพลัสนะอาจารย์ฮะครับปี1ปี2ปี3แล้วปีสุดท้ายอาจารย์ปี4นี่คือทำจริงให้เขาออกไปทำเลยค่ะเขาอยากทำโปรเจกต์อะไรครับซึ่งเขาเสนอตั้งแต่ปี3แล้วมีการออกแบบมีวางดีไซน์บอกว่าเขาจะทำนี่ครับสมมุติว่าถ้าจะสนใจเรื่องโปรเจกต์ของเอกชนก็ไปทำถ้าสนใจโปรเจกต์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาครัฐสมมติว่าสนใจเรื่องโอท็อปครับโอท็อปนี่มาจากรากของชุมชนลงไปเลยค่ะลงไปอยู่ในชุมชนไปดูว่าโอท็อปชนิดไหนที่เขาคิดว่าเขาจะสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้เขาจะรีแพคเกจิ้งออกมาเขาจะเชื่อมต่อกับคอนเนคติวิตี้ของเดอะเวิลด์เขาจะตัดคนกลางอย่างไรเป็นประเทศไทย 4.0 เลยทำน้อยได้มากไม่ใช่ทำมากได้น้อยซึ่งคอนเซ็ปต์พวกนี้เราปูตั้งแต่ปี1เลยประเทศไทย 4.0 เขาก็ต้องเรียนดังนั้นเราต้องคิดว่าอีก4ปีข้างหน้าบัณฑิตของเราจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดงานเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับใช่โอ้จ่ายวันนี้โอ้ครบพร้อมเลยนะครับเคลียร์ชัดมากว่ารปศนี่ต่างยังไงแล้วเข้าถึงแบบงานแล้วก็โอกาสในการเรียนความรู้แบบไหนยังไงบ้างวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับวันมีโอกาสเดี๋ยวผมจะแวะมาพูดคุยกับอาจารย์ใหม่อาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับได้ค่ะขอบพระคุณค่ะก็ที่เลือกเรียนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ครับก็เพราะว่าเมื่อเราเรียนจบไปเราสามารถทำงานได้หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจเมื่อเราจบมาเราสามารถทำงานเป็นข้าราชการก็ได้ทำงานในองค์การเอกชนก็ได้หรือว่าองค์การรัฐวิสาหกิจซึ่งผมคิดว่ามันครอบคลุมทุกภาคส่วนครับผมทำไมถึงเลือกเรียนรปศนะครับเพราะว่ารปศเป็นคณะที่มีหลักสูตรค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นไม่ว่าจะทำงานในภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือว่าทำงานอิสระก็ตามก็สามารถที่จะเรียนรปศได้เพราะเนื้อหารปศนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เน้นเรื่องการบริหารเป็นหลักครับสำหรับตัวพี่คาแรคเตอร์ของพี่ครับเป็นคนที่ชอบอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนและก็พัฒนาชุมชนชอบให้ความสำคัญชอบช่วยเหลือคนอื่นครับที่เลือกเรียนคณะนี้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากเรียนแต่คือเรียนเศรษฐศาสตร์มันรู้สึกว่าไม่ตรงกับตัวเราที่คืออยากเรียนเพราะว่าอาจจะใช้ความเข้าใจยากนิดนึงแต่มันสามารถไปต่อยอดเป็นวิชาชีพให้กับเราตัวเราเองและไปต่อยอดด้านอื่นๆให้กับเราได้อีกอยากเชิญชวนให้กับน้องๆได้เข้ามาเรียนครั้งนี้เพื่อเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่ๆเผื่อจะเป็นด้านความคิดใหม่ๆอะไรใหม่ๆให้กับน้องๆมากขึ้นครับต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นอย่างมากนะครับที่ให้โอกาสเรามารีวิวในวันนี้น้องๆสามารถติดตามการรีวิวสาขาอื่นๆได้ทาง admissionpremium.com มีความสุขกับการเรียนรู้สวัสดีครับ